วัสดีครับกลับมาพบกับ Complete TV นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็พบกับรีวิวสินค้าอีกเช่นเดิมครับวันนี้ผมมาพร้อมกับมาเธอร์บอร์ดนะครับแบรนด์ Super Micro ครับซึ่งแบรนด์นี้นะครับเป็นแบรนด์จากอเมริกานะครับหลายๆคนคงคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับในรูปแบบของงาน Workstation หรือว่าการทำงานต่างๆครับแต่ว่าวันนี้บอร์ดที่ผมได้มาเป็นบอร์ดรูปแบบของเกมมิ่งแต่แบรนด์ Super Micro นะครับโดยตัวนี้ครับเป็นชิปเซต Z87ในชื่อรุ่นว่า C7Z87 OCE นะครับโดย OCE ก็คือรุ่น Overclock นั่นเองสำหรับตัวนี้นะครับมาเธอร์บอร์ดหลายๆคนมองว่าเอ้ย Super Micro จะทำ Workstation อย่างเดียวแต่ว่าคราวนี้ครับเขาออกมาในรูปแบบสำหรับนัก Overclock หรือว่าเกมมิ่งแล้วนะครับหมายความว่าตัวนี้รองรับ CPU ในรูปแบบตระกูล Core i นะครับไม่สามารถติดตั้ง CPU Xeon ได้นะครับทีนี้จุดเด่นของมันนะครับเดี๋ยวเราไปไล่ดูเรื่อยๆเรามาดูที่ตัวกล่องกันก่อนดีกว่านะครับในส่วนของไอคอนตรงนี้ครับจะสังเกตว่าเขาบอกว่ามี4 preset ด้วยกันโดย4 preset จะมีทั้งหมด4ปุ่มแน่นอนปุ่มแรกครับเป็นปุ่ม Home เป็นรูปบ้านนะครับซึ่งจะเป็นปุ่ม Clear CMOS แล้วก็1 2 3อีก3ปุ่มนี้จะเป็นปุ่ม OC ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดอีกทีในตัวบอร์ดนะครับต่อมานะครับตัวนี้นะครับเขาได้แจ้งว่าเป็นตัว Overclock นะครับออกแบบมาเพื่อการ Overclock นั่นเองรองรับการใช้งาน SATA 3.0 นะครับในส่วนของไอคอนเล็กๆตรงนี้นะครับก็เป็นเกี่ยวกับฟีเจอร์ว่าเอ้ยเหมาะกับการใช้งานประเภทไหนบ้างนะครับก็มีทั้งเกมมิ่งเอนเตอร์เทนเมนต์การตัดต่อวิดีโอการคอนเวิร์ตวิดีโอนะครับรองรับการติดตั้งแรมนะครับสูงสุดถึง 32GB ในรูปแบบของ DDR3 และรองรับการใช้งานแบบ Crossfire นะครับหมายความว่า SMI หมดสิทธิ์นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับจะเป็นสเปคต่างๆนะครับตัวแดงๆคือเขาให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่ารองรับ Gen 4ของ Intel Core i นะครับชิปเซต Z87 ตัวใหม่ล่าสุดนะครับโอเคในส่วนของรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเราไปดูในตัวสินค้าดีกว่านะครับมาดูว่ารูปแบบของมาเธอร์บอร์ดจาก Super Micro ที่เน้นไปทางด้าน Workstation จะมาทำบอร์ดเกมมิ่งเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นครับบันเดิลของแถมสาย SATA จำนวน1 2 3 4 5 6เส้นนะครับนี้ซองละ1เส้น Back IO Panel ครับติดที่หลังเคสนะครับคู่มือการรองรับการติดตั้งต่างๆว่าเอ้ยมีรองรับอะไรบ้างนะครับรวมไปถึงองค์ประกอบต่างๆบนมาเธอร์บอร์ดและไดรเวอร์ครับ1แผ่นนี่ครับตัวบอร์ด C7Z87 OCE จาก Super Micro ครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับตัวมาเธอร์บอร์ดถึงว่า Super Micro จะทำมาในรูปแบบของนัก Overclock หรือว่าเกมมิ่งแล้วแต่ว่าวัสดุต่างๆนะครับยังเป็นเกรดของ Workstation อยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือหมายความว่าได้รับมาตรฐานหรือว่ามีความทนทานแน่นอนในการใช้งานนะครับโอเคครับนี่ครับหน้าตาของบอร์ดจะสังเกตว่าจะดูเรียบๆหน่อยนะครับเนื่องจากว่าทาง Super Micro ก็คงไม่ได้เน้นในเรื่องของดีไซน์อะไรมากมายนะครับเน้นในเรื่องของการใช้งานจริงความเสถียรของการใช้งานนะครับซิงค์ระบายความร้อนภาคจ่ายไฟจะเล็กๆนะครับ6เฟสตรงนี้บอร์ดปกติ Super Micro ในรูปแบบของ Workstation ที่เราเคยรีวิวจะสังเกตว่าจะเห็นเป็นสีเขียวซะส่วนใหญ่แต่นี้จะออกเรียกว่าน้ำเงินอมเขียวนิดๆ Socket CPU ครับตรงนี้1150ครับรองรับCore i เท่านั้นนะครับไม่สามารถติดตั้ง Xeon ได้นะครับในส่วนของสล็อตแรมครับ4สล็อตสามารถจุได้สูงสุด 32GB ความเร็วที่เขาระบุไว้ตามสเปคนะครับว่าสามารถ OC ได้สูงสุดถึงบัส 3,000 ก็ถือว่าสูงทีเดียวพอร์ตเชื่อมต่อไฟเลี้ยงนะครับตรงนี้พอร์ตเชื่อมต่อไฟเลี้ยง CPU ก็ใช้จำนวน8พิน1หัวและ24พิน1หัวสำหรับเลี้ยงบอร์ดครับในส่วนของปุ่มตรงนี้ครับปุ่ม Power Button นะครับสำหรับใครที่ติดแบบเบสเทสนะครับก็สามารถกดเปิดปิดตรงนี้ได้ขยับมาด้านล่างครับนี่ซิงค์ชิปเซต Z87 จิ๋วดิ๋วนะครับก็เพียงพอแล้วในการระบายความร้อนนะครับแล้วก็ในส่วนของสล็อต PCI นะครับจะมีด้วยกัน6สล็อตก็จะแบ่งเป็น PCIe 3.0 จำนวน3สล็อตนะครับวิ่งที่ความเร็ว 16x ถ้าเกิดเชื่อมต่อแบบ GPU เดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเชื่อมต่อ multi GPU ก็ลดหลั่นกันไปนะครับ 8x 4x นะครับตามสเปคแล้วก็ในส่วนของอีก3สล็อตนะครับก็จะเป็น PCIe 2.0
CX นะครับจำนวน3สล็อตก็สล็อตก็มีให้เลือกไม่เยอะนะฮะแต่ก็เหมาะกับการใช้งานในปัจจุบันนะครับ LED Debug Code นะครับแจ้งเตือนเวลาเกิดมี Error ต่างๆนะครับก็สามารถเช็คเลขจากตรงนี้ได้ที่สำคัญครับนี่คือไฮไลท์ครับจะสังเกตว่ามี4ปุ่มอย่างที่บอกนะครับปุ่มแรกปุ่ม Home ที่เป็นปุ่มบ้านนะครับเป็นปุ่มเหมือนปุ่ม Clear CMOS นะครับคือถ้าเกิดเรากดปุ่มนี้ทุกอย่างจะกลับค่า default นะครับต่อไปอันนี้คือ OC1 นะครับรูปมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับสำหรับ OC1 ครับความเร็วนะครับที่เขาเซตไว้เป็น default จะอยู่ที่ 4.0 นะครับจากความเร็วเดิมของ CPU นะครับแล้วก็ส่วนของ OC2 นะครับความเร็วที่เซตไว้เป็น 4.2 นะครับซึ่งต้องบอกก่อนครับว่า CPU ที่ผมจะลองมาติดตั้งนะครับเป็น i7 4770K ซึ่งค่า default ที่เขาเซตของ OC1 กับ2ก็อยู่ที่ CPU ด้วยนะครับว่าเป็น CPU ตัวไหนนะครับแต่ที่ผมบอกไป 4.0 กับ 4.2 นี่คือ i7 4770K นะครับส่วนรูปสุดท้ายนะครับที่เป็นรูปเครื่องบินเจ็ตเป็นจรวดเนี่ยจะเป็น OC แบบแมนนวลคือเราสามารถปรับค่าเซตเองได้ถามว่า2ปุ่มแรกเซตเองได้ไหมเซตได้ครับแต่ว่ามันปรับแค่ตัวคูณนิดหน่อยไม่สามารถปรับความละเอียดในการ OC ได้มากนักแต่ว่าปุ่มสุดท้ายนะครับฟีเจอร์สุดท้ายใน BIOS สามารถปรับค่าต่างๆได้ละเอียดมากกว่านะครับนี่ครับ4ปุ่มไฮไลท์ของตัวบอร์ดตัวนี้นะครับที่ทาง Supermicro จัดมาให้ในรุ่นนี้พอร์ต SATA นะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8พอร์ตถือว่ากำลังดีเรียกว่าเพียงพอแล้วต่อการใช้งานในระดับเกมมิ่งนะครับหรือว่าผู้ใช้งานทั่วไปในส่วนของพอร์ตด้านหลังครับก็จะเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อมาตรฐานทั่วไปแต่ที่พิเศษสุดที่เขามีมาให้ก็คือ Thunderbolt ครับมีมาให้1พอร์ตตรงนี้นะครับแล้วก็ USB 2.0 2พอร์ต HDMI 1พอร์ต D-SAP 1พอร์ต DVI 1พอร์ต USB 3.0 จำนวน4พอร์ตนะครับแบ่งเป็นฝั่งละ2ที่สำคัญครับเป็น Dual Gigabit LAN นะครับและรูปแบบของ 7.1 channel สำหรับออดิโอโอเคหลังจากเราได้ชมดีไซน์ต่างๆนะครับจาก Super Micro รุ่นนี้แล้วนะครับกับ C7Z87 OCE ในรุ่น OC นะครับก็เดี๋ยวเราไปลองติดตั้งแล้วก็ดูหน้า BIOS นะครับผมจะอธิบายในส่วนของปุ่มต่างๆที่เราพูดถึงเมื่อกี้ว่าเวลาเข้าหน้า BIOS สามารถเซตยังไงได้บ้างนะครับเราไปติดตั้งกันครับครับก็ตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการติดตั้งเจ้า Super Micro ครับ C7Z87 OCE นะครับก็อย่างที่บอกครับว่าตัวนี้เป็นรุ่น OC นะครับก็ผมจะมาดูเรียกว่าปุ่มฟีเจอร์นะครับที่เราได้พูดถึงว่ามันมีอยู่3ปุ่ม OC นะครับก็เป็น OC 1 OC 2และ3ตอนนี้เราอยู่หน้า BIOS จะสังเกตว่า BIOS ตัวนี้เป็น BIOS รุ่นเก่านะครับไม่ใช่เป็น BIOS แบบ UEFI นะครับก็เป็นจอฟ้าแบบนี้แหละหลายๆท่านก็คงคุ้นเคยกันดีใช้เมาส์ไม่ได้นะครับมาดูในส่วนของโหมดต่างๆนะครับก็จะเป็นโหมดทั่วไปที่มีกับตัวมัตเตอร์บอร์ดนะครับในรุ่นอื่นๆแต่ว่าจะสังเกตว่าฟีเจอร์อาจจะไม่ได้เยอะมากมายการปรับค่าต่างๆก็มีให้เท่าที่จำเป็นนะครับก็จะมี Advanced Boot Security แล้วก็ Save and Exit นะครับในส่วนของหมวด OC นะครับจะอยู่ส่วนของ Advanced ตรงนี้ซึ่งส่วนอื่นๆนะครับจะเป็นรายละเอียดต่างๆผมก็ขอข้ามไปในส่วนของการโอเวอร์คล็อกเลยนะครับเป็น performance tuning นะครับนี่ครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการโอเวอร์คล็อกซึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจของตัว Super Micro รุ่นนี้นะครับก็เป็นปุ่มสำหรับการ OC ครับเพียง3ปุ่มง่ายๆฟีเจอร์ล่างสุดเลยนี่ครับจะสังเกตว่า OC 1 2 3อย่างที่บอกครับตอนต้น OC 1นะครับการปรับค่าต่างๆจะไม่ได้เยอะมากนะครับเป็นการปรับเพิ่มไฟลดไฟแล้วก็ส่วนของคอ CPU นะครับทั้ง4คอนะครับเป็นตัวคูณนะครับเช่นเดียวกับ OC 2เราย้อน OC 1อีกแป๊บหนึ่งนะครับก็สำหรับโหมด OC 1นะครับความเร็วที่เขาเซตมาเป็น default จะอยู่ที่ 4.0 กิกนะครับนะครับค่าคอ1 2 3 4ก็เขาเซตมาแบบไล่สเต็ปลงไปนะครับส่วน OC 2นะครับก็ความเร็วอยู่ที่ 4.2 ที่เขาเซตมานะครับ
ซึ่งตรงนี้ถามว่าปรับได้ไหมมันปรับได้ครับบวกลบได้นะครับค่าไฟคอต่างๆนะครับแต่ว่าจริงๆก็ถ้าเกิดจะปรับจริงๆนะครับไปปรับที่โหมด OC 3ดีกว่านะครับเพราะว่าโหมดนี้มันเซตอะไรได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมาดูส่วนของ OC 3นะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มถ้าเกิดเป็นไอคอนบนตัวปุ่มก็จะเป็นรูปจรวดนะครับเครื่องบินเจ็ตนั่นเองนี่ครับก็จะมีฟีเจอร์มีโหมดให้ปรับมากขึ้นนะครับละเอียดขึ้นนี่ครับไฟคอคล็อกนะครับสามารถปรับได้นะครับเลือกให้เป็นแมนนวลเมมโมรี่นะครับค่าไฟก็เซตได้หมดแต่คือหลายๆคนที่ชินกับมัตเตอร์บอร์ดในรูปแบบของเกมมิ่งเลยที่แบบโอ้สำหรับ OC จ๋าเลยนะครับก็อาจจะมองว่ามันก็อาจจะน้อยกว่านะครับแต่ว่าสำหรับซูเปอร์ไมโครนะครับเท่านี้ก็เพียงพอแล้วเพราะว่าเขาเน้นเรื่องของการใช้งานเสถียรนะครับค่าที่เขาเซตมาในระดับพื้นฐานนะครับที่ OC ปุ่มที่2นะครับปุ่มที่เป็นรูปฟอร์มูล่านะครับความเร็ว 4.2 ก็ถือว่าแรงแล้วนะครับสำหรับ i7-4770K นะครับแต่สำหรับใครที่แบบว่าไม่พอใจก็มาเซตตรงนี้เพิ่มได้อาจจะเป็น 4.5-4.6 ก็ต้องเค้นเอานะครับว่าใครสามารถทำได้แค่ไหนนะครับโอเคทีนี้เรามาเข้าตัว Windows เพื่อมาลองดูปุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดดูว่าการทำงานของปุ่มมันยังไงสักนิดนึงนะครับครับก็หลังจากบูท Windows มาแล้วนะครับก็หน้า Windows ปกติทีนี้ผมจะมาลองกดเจ้าปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่ม OC นี่ครับ3ปุ่มที่บอกปุ่ม Home นะครับที่เป็นรูปบ้านก็จะเป็นปุ่ม Clear CMOS นะครับปุ่มแรกนะครับ OC 1ก็คือมอเตอร์ไซค์ OC 2ก็คือรูปฟอร์มูล่า1นะครับ OC 3คือเครื่องบินนะครับเป็นเครื่องบินเจ็ตผมมาลองกดปุ่ม OC 2แล้วกันนะครับนี่ครับหน้าจอครับหลังจากที่ผมกดปุ่มที่2ไปนะครับจะสังเกตว่า Overclocking Bottom 2นะครับ OC 2นั่นเองขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เขาจะให้ทำการรีบูทครับเราก็ทำการรีบูทปกติเท่านั้นนะครับความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 4.2 แล้วนะครับใครไม่พอใจอยากได้สัก 4.5 4.6 ก็ไปเค้นเอาเองนะครับแล้วก็ใช้ปุ่มนี้นะครับในการเซตค่าได้นะครับตามไบออสที่ผมเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นะครับครับก็หลังจากได้เห็นฟีเจอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของไบออสของ Super Micro แล้วนะครับก็อย่างที่เห็นไปนะครับบอร์ด Super Micro BIOS จะเป็นรูปแบบ BIOS ตัวเก่าไม่ใช่ UEFI นะครับก็หลายๆท่านที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาครับสำหรับบอร์ดตัวนี้นะครับก็เป็นบอร์ดนะครับหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับซูเปอร์ไมโครว่าเฮ้ยเป็นบอร์ดสำหรับการทำงานเท่านั้นแต่ตอนนี้นะครับซูเปอร์ไมโครได้ออกซีรีส์นี้รุ่นนี้มานะครับเพื่อสำหรับกลุ่มคนใช้งานทั่วไปแล้วนะครับก็สำหรับใครที่สนใจหรือว่าไม่ได้ต้องการดีไซน์อะไรที่แบบว่าหวือหวามากนะครับเรียบๆนะครับใช้ทำงานด้วยเล่นเกมด้วย OC ได้สักนิดหน่อยนะครับก็ตัวนี้ครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเพราะว่าทาง Super Micro แน่นอนว่าเกรดของเซิร์ฟเวอร์นะครับเอามาใช้กับตัวบอร์ดรุ่นนี้ด้วยไม่ต้องห่วงเรื่องของความเสถียรความทนทานเลยครับ OC ทุกปุ่มนะครับทาง Super Micro ได้ทำการเซตค่าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมีความเสถียรแน่นอนใช้งานได้24ชั่วโมงเปิดได้เป็นเดือนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เพื่อนๆก็คงได้เห็นกับตัว Super MicroC7Z87 OCE ไปแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามข้อมูลเชิงเทคนิคเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.complete-tv.com รวมไปถึง Facebook Fanpage นะครับไปกดไลค์กันเยอะๆนะครับ facebook.com/completeproduction ครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ